แฟนยูตะอาจต้องหวั่นใจศพรายต่อไปที่สุคุณะนั้นจะสังหารอาจจะเป็นยูตะก็เป็นไปได้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับจูเจสุไกเซนหรือมหาเวทผนึกมารทั้งหลายเลยเชื่อได้ว่านะครับหลายคนนั้นคงได้เห็นสปอยตอนล่าสุดของมหาเวทผนึกมารไปแล้วถือได้ว่าเป็นตอนนะครับที่เดือดสมการรอคอยของแฟนคลับมหาเวทผนึกมารสุดๆเลยนะครับก็รอมาสามอาทิตย์นะครับปรากฏว่าอาทิตย์นี้ก็ทําได้ดีมากๆเลยแต่อาทิตย์หน้านะครับมหาเวทผนึกมารก็จะง อีกแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือตอนต่อไปนั้นนะครับจะเป็นตอนที่บกบอกนะครับว่าจะเกิดเรื่องที่มันช็อกสุดๆเลยจึงทาให้นะครับการปรากฏตัวของยูตะในครั้งนี้นะครับอาจจะทําให้แฟนขับหาเวทผนิกมาหลายคนนั้นก็เริ่มหวั่นใจแล้วล่ะคับว่าเฮ้ยอาจารย์จะเล่นอย่างนี้เลยเหรอจะเขียนให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยจะต้องตายลงไปอีกคนนึงวันนี้เราก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะครับและเหมือนเดิมก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจดเต็มอย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่่ม่อคุณด้ววยกก็แนนนา ปรากฏตัวขึ้นของยูตาในครั้งนี้นะครับก็เป็นไพ่ไม้เด็ดละล่ะนะครับของฝั่งพวกพระเอกเพราะเรานั้นนะครับลองไล่เรียงรายชื่อนะครับบุคคลที่รอดชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ยูตะนั้นนะครับก็เป็นที่ยอมรับนะครับของทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งพระเอกหรือฝั่งศัตรูว่าเป็นบุคคลนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วซึ่งความแข็งแกร่งของยูตานั้นนะครับก็ถึงขนาดว่าทีมเนี่ยมั่นใจเลยนะครับก็คือส่งยูตะนั้นไปสังหารเจ้าเคนจาคูกรแล้วค่อยวกกลับมานะครับในการมาต่อสู้กับุต่่อซงงจริ แล้วเนี่ยยูตานั้นควรจะมาทันนะแต่มันก็ผิดแผนนิดนึงนะครับเพราะเทพสายฟ้าอย่างคาชิโมฮาชิเมะของเรานั้นดันแตกไวน้นะครับคือโมวเยอะเลยว่าเดี๋ยวจะจัดการนู่นจัดการนี่ในท้ายที่สุดพี่แกนั้นน่ยก็คือพ่ายแพ้สุคุณาไปไวมากๆเลยแล้วคนอื่นนั้นก็เรียงตัวนะครับมาต่อสู้ก็ไม่สามารถจะต้านทานสุคุณาไหวเลยทําให้ยูตานั้นนะครับที่แบบเร่งแบบติดสปีดสุดๆแล้วพี่แกนั้นก็มาช้าอยู่ดี แต่ก็นั่นแหละครับตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ช่วงนะครับที่น่าจะจุเดือดที่สุดแลของมหาเวทผนึกมารนะครับต่อจากศึกนะครับที่โกโจนั้นประทะกับสุคุณะนะเพราะว่านะครับคู่นี้ก็เป็นคู่ตัวเต็งไงซึ่งในตอนนี้นะครับเราก็อยากจะรู้แล้วล่ะครับว่าการต่อสู้ของยูตะที่ประทะกับสุคุณะนั้นมันไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็มีบทเรียนมาก่อนหน้านี้ที่คาชิโมะนั้นนะครับต่อสู้กับสุคุณะนะครับก็คือแตกไวมากๆเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างละกันนะครับ นะครับตัวละครตัวอื่นในมหาเวทผนึกมารนะครับเพราะว่ายูตานั้นมีความสามารถในการก๊อปปี้อาคมของคนอื่นได้นะครับอีกทั้งยูตานั้นยังมีปริมาณสายเวทที่เยอะมากๆและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยและเหมือนเป็นสิ่งนะครับถ้าคุณนั้นอยากจะต่อสู้กับสุคุนะจะต้องมีสิ่งนี้ก็คือสายเวทย้อนกลับนะครับโดยสายเวทย้อนกลับของยูตานั้นอยู่ในระดับนะครับขั้นปรมาจารย์ของจริงเลยนะคือมันเป็นพลังที่โหดมากๆที่ยูตาใช้ได้เพราะว่าเขานั้นสามารถฟื้นฟูได้เร็วมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการงอกแขนออกมาหรือการรักษาหรือแม ทังในการรักษาคนอื่นได้ซึ่งมันเป็นคุณสมบัตินะครับที่น้อยคนนั้นจะสามารถมีได้ซึ่งยูตะเป็นคนหนึ่งที่สามารถทําสิ่งนี้ได้จึงทาให้นะครับไม่แปลกใจเลยว่าทําไมความคาดหวังในการสู้นะครับที่ยูตะาปะทะกับทางด้านของสุครุณะนั้นมันถึงเอ่อล้นขนาดนี้นะครับพวกเราก็หวังหลายคนก็หวังนะครับแต่ประเด็นเลยก็คือมันติดอยู่ตรงที่ว่านะครับปอกอบอกว่าไอ้ตอนหน้าจะเป็นตอนที่ช็อกไง่เลยทําให้ในตอนเนี้ก็เริ่มแอบหวนใจแล้วนะครับว่าอาจารย์เกก์นั้นจะทําให้เราช็อกหรือเปล่านะครับโดยการเขียนหัวละคเโคจง อย่างยูตานั้นนะครับจะต้องมาเสียชีวิตลงนะครับเพียงแค่หนึ่งตอนเท่านั้นในการต่อสู้กับสุคุณะซึ่งถ้าหากมันเป็นแบบนั้นจริงๆมันคงเป็นอะไรนะครับที่ดาร์กสุดๆเลยนะครับยิ่งกว่าจักรวาล DC ซะอีกนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าและใครมันจะไปต่อกรกับสุคุณะได้หล่ะในตอนนี้แต่ถ้าถามผมนะครับโดยส่วนตัวผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่นะว่าตัวละครอย่างยูต่านั้นจะพ่ายแพ้นะครับต่อสุคุณะลงไปนะครับเพียงแค่ตอนเดียวเท่านั้นเพราะที่ผมพูดไปว่ายูต่าเป็นตัวละครที่มันครบ การ copy พลังได้เยอะมากๆก็คือ copy อาคมของคนอื่นจึงทำให้เขานั้นก็มีหลายวิชาไาที่สามารถใช้นะครับในการต่อสู้ในการพลิกแพลงได้นะครับ่ว่าจะเป็นการหลบหลีกหรือการโจมตีและสิ่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจสุดๆเลยนะครับก็คือการที่ราชินีคำสาบอย่างริกะนั้นจะต้องปกป้องนะครับสามีของตนเองนะครับแซๆนะก็คือจะต้องปกป้องในตัวของยูตะนะครับในการประทะกับสุขุนะครับซึ่งจุดนี้ผมว่าเป็นจุดที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าริกะนั้นเนี่ยมันเก่งมากๆแต่แน่นอน ว่าริกาเนี่ยด้วยพลังที่มีเนี่ยมันไม่สามารถจัดก,การซุคุณะได้อยู่แล้วแต่นะครับการคอมโบคอมจอยการร่วมมือกันในการต่อสู้นะครับโดยมียูตานั้นเป็นตัวนําพาเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยว่ายูตานั้นอาจจะพลิกสถานการณ์ความได้เปรียบจากจุดนี้และก็อย่าลืมว่าในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับยูจิก็อยู่บริเวณนั้นด้วยนะครับและความสามารถของยูจินั้นก็เพิ่งถูกอัปเกรดขึ้นมาอีกนะครับและการต่อสู้เนี่ยผมบอกเลยว่าคนนี้นะครับพวกของยูตานั้นเนี่ยเตรียมการมาได้ดีมากๆโดยมันจจะะแตกตกก่าาางชย โดยสิ้นเชิงเลยเพราะศึกครั้งนี้นะครับมันมีแผนสำรองสำรองอีกทีนะครับแล้วก็สำรองอีกทีนะครับคือมันจะมีแผนที่เตรียมการไว้ดีมากๆแต่ในชิบูย่านั้นเนี่ยมันเหมือนทุกคนนั้นก็หวังพึ่งนะครับในตัวของโกโจเลยไม่ได้มีการวางแผนอะไรนะครับคือทุกคนนั้นเนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวโกโจก,ก็ทําได้แต่หนนี้เนี่ยมันมีแผนซ้อนแผนเยอะเป็นเพราะว่านะครับเจอตัวละครอย่างสุคุณะเลยทําให้นะครับถ้าถามผมเนี่ยผมว่าแฟนขับยูตาก็ไม่ต้องกังวลใจอะไรขนาดนั้นนะครับว่าเดี๋ยวยูตาน,น เร็วเกินไปนะครับด้วยความสามารถของยูตะแต่สิ่งที่มันจะช็อกเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะครับที่เรานั้นนะครับไม่คาดฝันนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็เห็นบางคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์มาแหะครับว่านะครับหรือว่ายูตะที่เราเห็นเนี่ยก็คือเจ้าเคนจาคุที่ยึดร่างยูตะไปแล้วหรือเปล่านะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าใช่อย่างนั้นหรอกเพราะว่าการมาครั้งนี้ของยูตะเนี่ยก็เห็นชัดนะครับมาได้มีรอยในการแบบตัดแปะนะครับก็คืออรอยเย็บอะไรเลยหรือแม้กระทั่งนะครับการต่อสู้ครั้งนี้นะครับก็นยางัดจวรตติ มันไม่น่าใช่ประเด็นนั้นแต่ประเด็นที่มันจะช็อกมากกว่านะครับในสัปดาห์หน้าอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างนะครับเช่นการกลับมาของตัวละครอีกตัวหนึ่งหรือนะครับเป็นพลังการต่อสู้ที่จัดเต็มของสุคุณะนะครับหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับที่มันช็อกเกินกว่าที่เราจะคาดเดาได้มากกว่าการตายของยูตานะครับเพราะผมว่าไอที่เขาบอกว่ามันช็อกเนี่ยเลยไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยจะบอกว่าการตายของยูตามันไม่เคยมีมาก่อนผมว่าก็ไม่น่าใช่นะก็คือผมว่าการตายที่มันอิมแพคที่สุดของมหาเวทผนึกมานั้นมันก็คือของกจจนนััั่แแหละคครรบบ้้วตอาี มันคงไม่ได้มีอะไรอิมแพคขนาดนั้นถ้ามีการตายของตัวละครตัวไหนแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันจะช็อกเลยเนี่ยก็อย่างที่ผมพูดไปว่าการกลับมาของบางตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นเมงูมิหรืออาเจคเคนจาคูก็ได้หรือใครก็แล้วแต่นะครับแล้วก็การกลับมาตัวละครที่แท้จริงนะครับที่จะมาต่อสู้ต่อในอนาคตอาจจะเป็นแบบนั้นก็คงจะเป็นอะไรที่มันช็อกมากกว่านะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วทุกคนนั้นก็ต้องส่งแรงใจเชียร์ในตัวของยูตานะครับเพราะการปะทะกับซูคุณะในครั้งนี้มันไม่ใช่งานง่ายเลยาตที่เราเห็นเกงๆแบบนี้กำ ยังเคยบ่นเลยนะครับว่าตอนที่ถูกโกโจต่อยเนี่ยก็ยังแทบกากเลือดเลยนะครับก็ถึงกับอ้วกออกมาเลยนะครับแต่นี่สู้กับสุคุนะที่ชนะโกโจมาได้นะครับยังไงก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับยูตาที่เราเห็นแบบนี้ก็ยังเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบอยู่นะครับทุกคนนั้นก็ลองคอมเมนต์มานะครับมีความเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับยูตาบ้างว่าพี่แกนั้นจะรอดหรือไม่รอดนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากกไไวววววว้้้้้้ดยแแลลัััันนนนะคคครบบสหีงงตตออออขขขปพุณ